สดใส่ไปเลยครับมันพลอยบ่หยาบหยาบไปครับมันละลายไปเลยครับนะบ่าวแดงแซ่บนัวส้มโคขุนครับสวัสดีครับสวัสดีพ่อพี่น้องสู้กูทุกคนนะครับพี่น้องมาเมื่อนี้ผมได้แนวแซ่บมานำพี่น้องครับส้มงัวโคขุนพี่น้องโอ้นี่ของไอ้บ่าวแดงแซ่บนัวพี่น้องอันนี้ผมใส่ตู้เย็นมามันก็จะเป็นวุ่นเลยพี่น้องโอ้เดี๋ยวโอ้หอมขนาดพี่น้องแก้มพริกสดจำแจ่วแบบบ้านๆพี่น้องก็พวกหนึ่งก็แพ็กเกจดีขนาดทีนี้เราสามารถไปใส่น้ำปุกไปพริกปุกพริกข้าวคั่วผงชูรสได้พร้อมเปิดซีเลยพี่น้องขาดโอ้ยชีวิตของผู้ขาได้นี่เตือนอะมีเลยปุ๊บนี่หิวเลยพี่น้องตอนนี้ผมโอ้แต่แซ่บแห้งครับข้าวซองกับปุ๊กก็เต็มถ้วยเลยพี่น้องเอ้ยหลายแห้งครับสามารถสั่งซื้อได้เลยพี่น้องทางเพจไอ้บ่าวแดงแซ่บนัวพี่น้องมาหิวเกี๊ยวแซ่บแบบบ้านๆครับพี่น้องแซ่บพริกสดสักหน่อยเนาะสดใส่ไปเลยครับแซ่บกับข้าวเหนียวมาพี่น้องครับมาแซ่บกับไส้หล่าครับอันนี้เป็นโคขุนเลยพี่น้องเป็นส้มตีนวัวโคขุนมาก็ดีเลยครับท่านผสมแห้งพลอยบ่หยาบหยาบไปแบบมันละลายไปเลยครับนะมะนาวเสือบ่าวแดงแซ่บนัวส้มโคขุนครับมันกระเทียมพร้อมข้างในเป็นเอ็นมีเอ็นพร้อมมีหนังพร้อมเมื่อนี้กับพาพี่พาน้องมาส่วนปลาเมื่อเก่าครับพี่น้อง
จริงกับเข่าก็แซ่บกับแก้มก็ได้ผมใส่ตู้เย็นไว้อันห้องเล็กเป็นวุ่นไปน้องเสียงนกธรรมชาติบ้านเราปากเจ้าของนี่พวกเราเนี่ยเป็นส่วนหนังมันคือเป็นส่วนหนังยำนี่กรุบกรุบกรุบเลยครับจำเจ้าเนี่ยเป็นเจ้าอันผมใส่บีขมน้อยๆไปน้องแซ่บขนาดก้นปากมันใหญ่ขนาดให้หมให้ร่มเงาอย่างดีเย็นสบายพี่น้องข้างในส่วนปามก็จะเป็นหญ้าเป็นหญ้างามงามปลูกเปียนอนในสบายเลยครับปามต้นใหญ่แฮงเพื่อสนใจครับสร้างซื้อได้ครับพี่น้องบ่แพงนะครับบ่แพงแพ็คเกจดีพร้อมแซ่บพร้อมเรื่องของเรื่องแซ่บพร้อมว่าเป็นส้มโคขุนครับพี่น้องส้มโคขุนจะแซ่บครับพี่น้องเพื่อสนใจเด้อนี่ครับหนึ่งกระปุกนี่ได้หลายหลายอันนี้เป็นยังอันนี้เป็นน้ำไม่ได้เป็นวุ้นพี่น้องส้มโคขุนเนี่ยครับบาวแดงแซ่บนัวพี่น้องสามารถสั่งซื้อได้เดี๋ยวผมจะเอาช่องทางกับช่างซื้อไว้ใต้คอมเมนต์เนาะครับพี่น้องหรือว่าพิมพ์ไปทางที่มันหน้าเพจก็จะยากนะพี่น้องผมจะทิมไลน์แอดของช่องทางการช่างซื้อของไอ้บ่าวแดงไว้ใต้คอมเมนต์เนาะครับพี่น้องเนาะลูกหลักอนามัยนี่ครับเพิ่นบ่ได้เฮ็ดเองเพิ่นมีโรงงานผลิตให้สะอาดถูกหลักอนามัยครับตัวนี้พี่น้องไว้ใจได้ครับเพราะว่าผมเคยไปเบิ่งอันตรงผลิตกับเพิ่นอยู่เทื่อนึงตอนผมไปเรียนบ้านเพิ่นเนาะจะเป็นอันฟาร์มบักใหญ่พี่น้องฟาร์มโคขุนเลยเฉพาะเลยพี่น้องก็แซ่บพร้อมครับตอนนี้ก็ขอบคุณขอบคุณพี่น้องนะครับผมที่เข้ามาให้กําลังใจซ่าล่าในมื้อนี้ครับตอนนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์เป็นกําลังใจให้ซ่าล่า Channel ด้วยครับผมเพื่อผมจะได้มีกำลังใจในการเฮ็ดคลิปใหม่ๆให้พี่ให้น้องเบิ่งแล้วครับเนาะหรือว่าอยากให้ผมเฮ็ดคลิปอีหยังสิน้องก็สามารถคอมเมนต์บอกผมได้ใต้คอมเมนต์ได้เด้อครับเดี๋ยวผม
จะเฮ็ดให้ตามที่พี่น้องขอมาเนาะพี่น้องเนาะครับเจอกันคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม